ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมและคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.วัดป่า.net หรือติดอั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือนะคะค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะเลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2จะมีสถานีวิทยุเยอะมากเลยให้เลือกเราก็เลือกไปที่2สถานีนี้เท่านั้นนะคะถ้าเลือกสถานีอื่นไม่เจอธรรมวลีนะคะ8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทุกๆวันค่ะไม่เว้นวันหยุดวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้พบเจอกันในช่วงของวันเข้าพรรษาละนะคะหรือเวลาอีกแค่อาทิตย์เดียววันนี้เป็น9 ค่ำนะคะออกพรรษาก็คือขึ้น15 ค่ำเดือน11ค่ะสวัสดีค่ะนะขึ้น15 ค่ำเดือน11ก็จะเดือน11เดือน12 15ค่ำเดือน12อีกเดือนหนึ่งก็จะเป็นวันลอยกระทงนะคะก็มีกิจกรรมดีๆที่จะทำให้เราเนี่ยได้ทำความดีกันอยู่ตลอดเวลาพอหลังจากนี้ไปเนี่ยบรรยากาศใหม่ๆอีกแบบนึงก็จะกลับเข้ามาก็คือบรรยากาศของงานกฐินเป็นบุญที่ต้องทำตามกาลเลยเวลาไปแล้วก็ไม่สามารถเป็นกฐินได้นะคะก็เป็นบุญกฐินก็สนุกสนานกันหลายรูปแบบบันเทิงกันหรือปราบปลื้มกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็คือความสุขนั่นเองนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วท่านญาติธรรมตอนนั้นตัวเองก็เข้าวัดแล้วล่ะปฏิบัติธรรมแล้วแต่ว่าความเข้าใจทางพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ค่อยๆขยับนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะบุญเก่ามีไม่ใช่เลยต้องสร้างทุกอย่างเหมือนกับถ้าเป็นคนเปรียบเสมือนกับประสบการณ์เนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับคนที่เริ่มต้นจากศูนย์อ่ะมันไม่ได้มีอะไรเป็นทุนเหมือนกับคนอื่นเขาแม้กระทั่งความรู้เองเนี่ยแต่เพราะว่าเรารู้ว่าเราเนี่ยขาดเรารู้ว่าเราไม่มีเราจึงต้องทุ่มมันเต็มที่เพื่อให้เรามีเหมือนกับที่เราต้องการเรามัวแต่ใจเย็นอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะได้อะไรในที่เราต้องการตอนนั้นก็เป็นเรื่องขำๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่าถูกต้องทั้งหมดอ่ะมันก็เป็นไม่ใช่เรื่องที่ถูกอ่ะตอนนั้นตัวเองรู้จักกับหลวงตาอยู่ท่านหนึ่งคุยกันหลวงตาก็แนะนำเคล็ดลับความสวยให้ คุยกันตอนนั้นตัวเองก็น่าจะสัก20ต้นๆเนี่ย21 22 23ไม่เกิน24อ่ะจำไม่ค่อยได้นะครับเรื่องราวมันเยอะมากเลยชีวิตเนี่ยแค่วันๆนึงทุกวันนี้ยังเยอะเลยยังจำไม่หมดเลยว่าตัวเองทำอะไรมั่งอย่างเงี้ยจะเป็นคนอย่างนั้นทีนี้เนี่ยหลวงตาก็บอกว่าเนี่ยถ้าอยากจะสวยเนี่ยต้องถวายไข่ต้มตอนนั้นนะคะตอนนั้นฟังแล้วเหมือนกับทุกเรื่องที่พระแนะนำเป็นเรื่องที่ดีอ่ะถวายไข่ต้มถวายพระพุทธรูปสร้างพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเกิดมาในปัจจุบันก็จะเป็นคนสวยเป็นคนเคารพมีคนเคารพนับถืออะไรอย่างเงี้ยเป็นอดิสงตอนนั้นก็มุ่งอยู่แต่เรื่องพวกนี้คือถึงจะชอบปฏิบัติธรรมชอบศึกษาแต่ว่าจิตลึกๆอยู่เนี่ยมันแอบหวังผลตอบแทนอยู่ทีนี้ปรากฏว่าพ่อนะงานนั้นก็คุยกับหลวงตาจนสนิทอะค่ะก็เจอหลวงตาแล้วก็คุยกันทุกครั้งอะไรเงี้ยก็เลยบอกหลวงตาบอกมีวัดอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะมุกดาหารเขตติดต่อกาฬสินธุ์มุกดาหารนะเขตติดต่อก็เลยจะเอานำพระพุทธรูปพระประธานศาลาไปถวายบอกไม่มีพระพุทธรูปแล้วครัวก็ไม่มีครัวเพิ่งสร้างแต่ว่าของในครัวเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็ซื้อเครื่องครัวทั้งหมดเข้าวัดนะเครื่องครัวเราก็ไปล่วงหน้าก็พ่อก็เลยส่งให้พ่อเป็นเจ้าภาพคุยกับพ่อแล้วป๋าเนี่ยค่ะป๋าก็ว่าโอเคเป็นเจ้าภาพให้ซื้อพระประธานไปถวายแล้วก็เครื่องครัวเครื่องอะไรทั้งหมดเลยก็ส่งลูกสาวไปล่วงหน้าวันเพ
เพื่อที่จะไปเตรียมต้อนรับคณะญาติธรรมที่จะมาจากกรุงเทพไปเป็นแม่ครัวพ่อก็เช่ารถตู้ให้คันหนึ่งให้เราเนี่ยขึ้นไปหาซื้อกับข้าวซื้อนู่นซื้อนี่เตรียมเพราะว่าทีมของพ่อเนี่ยเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนแล้วก็ทานอาหารทางอีสานเนี่ยไม่ค่อยเป็นคือทานยากอ่ะเขาถึงไม่ไปในทีมบางทีต้องเอาหมูทอดเอาพะโล้เอาอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะทานยากนิดนึงก็เลยให้ลูกสาวเนี่ยไปเตรียมโอ้โหให้จิตธรรมล่วงหน้าก่อนที่จะเตรียมตัวเนี่ยก่อนที่คณะจะมาเนี่ยเขาเลี้ยงฉลองกันทางอีสานเนี่ยเขาจะเป็นอยู่อย่างนึงคือหลายที่มากเลยที่ตัวเองเห็นก็คือเขาจะมีการฉลองกันก่อนที่กฐินพระป่าจะมาบางที่เนี่ยเอาเขาเรียกว่าอะไรนะที่เต้นๆจังหวะเล้าใจเล้าใจหน่อยเรียกไม่เป็นนะที่มันเต้นท่าที่เอาผู้หญิงเด็กๆผู้หญิงมาเต้นท่าทางที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะท่านจะจำทราบไหมคะว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกไม่ถูกเอามาเต้นอยู่ในวัดที่วัดนี้ก็เหมือนแต่วัดนี้เนี่ยไม่ได้เอาแบบนั้นมาแต่ก็เป็นแบบเหมือนกับเอาวงตีมาเลยมาเล่นกันฉลองทีนี้โยมที่ไปกับเราเนี่ยก็ใส่ชุดธุดงค์เลยนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์ธุดงค์ก็คือจะมีชุดธุดงค์อยู่ก็ไปกันชุดธุดงค์ค่ะไปเต้นกับเขาอดใจไม่ไหวไปเต้นกับเขาออกกลับมาได้เหงื่อโทรมเลยนะครับจริงๆแล้วมันหนาวมากตอนนั้นที่ไปมุกดาหารอ๋อหมอลำซิ่งขอบคุณค่ะที่เขาเต้นๆกันนะนะเขาจะฉลองกันก่อนที่จะมีงานตอนที่เราจะไปหลายครั้งที่ไปงานแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นคือบางทีเนี่ยเราก็ไปไม่เห็นหรอกงานเขาเก็บเรียบร้อยมากทางญาติโยมทางชาวบ้านเนี่ยเขาเก็บดีๆเขาฉลองกันน่ะสิ่งที่เราเห็นอยู่ก็คืออาจจะเป็นขยะที่เขาเก็บไม่หมดหรือซากอะไรต่างๆที่มันเหมือนกับผ่านการใช้งานกลางคืนมาปกติไว้ก็จะเห็นแบบนั้นนะคะแต่พอดีคืนนั้นเตยไปนอนอยู่ด้วยมันก็ทำให้เราเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่าดีเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ความเข้าใจตอนนั้นเราก็ว่าดีนะจำนั้นจำได้ว่าหนาวมากหนาวคืนนั้นเขาก็ไปเต้นกันไปอะไรกันเราก็นอนอยู่ในครัวนอนอยู่ในครัวแล้วทีนี้ทางชาวบ้านเนี่ยเขาก็น่ารักมากเลยตัวเองก็ว่าตัวเองหนาวทีนี้ใครมาเราก็ไปบอกเขาหมดว่าเราหนาวไม่ได้อ้อนนะเขาถามเราก็ว่าเราหนาวปรากฏว่าตอนนอนเนี่ยก็มีผ้าห่มอยู่ผืนนึงเขาเอามาให้แล้วเป็นผ้านวมหลังจากนั้นมาทุกคนที่เราพูดไปอ่ะเขาก็ไปเอาผ้าห่มที่บ้านเข้ามาไปเอามาห่มทับเราอ่ะมาห่มทับเราตอนที่เราหลับไปแล้วนะห่มเดี๋ยวมาห่มซ้อนไว้ให้เนี่ยจนประมาณ 4-5 ผืนนะผ้านวมอ่ะกองจนหาตัวเราไม่เจอ คือน้ำใจของชาวบ้านที่นั่นเขาเห็นว่าเราหนาวเขาก็เลยเอาผ้าห่มจนแบบหนักอะค่ะผ้าห่มมันทับเราหนักอะมันหลายชั้นมากจนร้อนอ่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้ถึงมันจะไม่ถูกซะเลยทีเดียวแต่มันก็ย้อนกลับไปคิดมันก็มีความสุขกับความไม่รู้นั่นแหละความไม่รู้หลายๆอย่างบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรักษาฟอร์มคนบางคนเนี่ยชีวิตเนี่ยมีแต่เรื่องราวดีๆนะไม่กล้าที่จะเล่าความผิดพลาดของตัวเองให้คนอื่นฟังคือชีวิตเนี่ยไม่ยอมผิดทั้งที่บางครั้งเนี่ยท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าว่าความผิดบางอย่างมันก็เป็นเสน่ห์นะมันเป็นเสน่ห์ตรงที่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะยอมรับความผิดที่เรามีอยู่เนี่ยได้คนที่ยอมแพ้หรือคนที่กล้ารับผิดเนี่ยคือคนที่ชนะนะจริงๆแล้วในทางธรรมแต่คนที่เอาชนะทางโลกหรือเอาชนะใครต่อใครอย่างเต็มที่แล้วไม่ยอมแพ้เลยเนี่ยกลับเป็นผู้แพ้โดยสิ้นเชิงในทางธรรมเพราะกิเลสเนี่ยมันขวางการยอมรับความจริงมันขวางความเมตตาที่จะยอมให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันทำไม่ได้มันมีแต่กิเลสที่จะเอาให้ได้แล้วก็จะเอาให้ได้แล้วก็จะเอาให้ได้เท่านั้น
มันถึงทำให้กิเลสตัวนั้นน่ะบดบังคุณงามความดีของเราหมดเลยคุณงามความดีของเราที่มันมีอยู่ในหัวใจน่ะมันถูกบดบังไปด้วยการที่เราต้องการชนะการที่เราปิดบังความจริงที่มันมีอยู่การปิดบังความจริงที่มันมีอยู่เนี่ยมันคือมายาอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคะพูดตามคุณสมบัติของสิ่งที่เป็นมายาคือการปกปิดสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นยังไง แต่ก็ไม่ใช่ว่าไปไล่เปิดเผยนะเพราะสำหรับตัวเองเนี่ยก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยการเปิดเผยทุกเรื่องก็ไม่ได้เป็นผลดีกับการพัฒนาตัวเองให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเปิดเผยกับบุคคลที่ไม่ควรเปิดเผยแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรด้วยในการที่เราพูดไปเนี่ยมันกลับทำให้เราเสียโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความอิจฉาเราเนี่ยอย่างเช่นคนเราไม่รู้เนี่ยว่าเขาอิจฉาเราหรือเปล่าพอเราไปพูดอะไรที่มันเป็นข้อด้อยของเราเนี่ยเขาก็จะเอาข้อด้อยของเราเนี่ยไปจัดการต่อยอดด้วยกิเลสของเขาเพราะนี้สิ่งที่เราต้องการที่จะทำให้มันเจริญรุ่งเรืองเนี่ยคนอิจฉาเขาไม่ต้องการคือคนเราเนี่ยถ้าเขาอิจฉาใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่ต้องการให้คนคนนั้นเจริญทุกคนปรารถนาความเจริญดังนั้นเนี่ยพอเราไปพูดปมด้อยของเราหรือข้อผิดพลาดของเราบางอย่างหรือจุดหมายบางอย่างให้คนบางคนฟังที่เป็นคนขี้อิจฉาเนี่ยเราจะสูญเสียเลยสูญเสียโอกาสสูญเสียอะไรหลายๆอย่างจากที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้แล้วก็ใช้มาเป็นบทเรียนถ้าจะทำก็เอาไปใช้ได้นะอนาคตบางอย่างเนี่ยจุดหมายเนี่ยเราบอกให้คนขี้อิจฉาฟังไม่ได้นะจะบอกให้เขาฟังเพื่อให้เขาจะรู้ว่าเราจะทำอะไรให้เขาอิจฉาเราเนี่ยแล้วเขาทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่นะพอเราไปบอกเขาเนี่ยหรือเขารู้เราล่วงหน้าเราจะทำอะไรเนี่ยคนที่มีจิตใจขี้อิจฉาเนี่ยจะขัดขวางจะมีวิธีในการต่อต้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเรื่องที่พูดเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องจริงเนี่ยเราก็ไม่ได้ปิดบังไม่ได้อำความแต่มันไม่มีประโยชน์ต่อการพูดเราก็จะไม่พูดอย่างที่เราไปพูดกับคนที่ขี้อิจฉาหรือถ้าเกิดเราพูดกับคนที่เมตตาตรงกันข้ามเลยบางทีเนี่ยถ้าจะทำไปเจอคนที่เขามีความเมตตาสูงๆแล้วเขามี power เราคิดว่าเรื่องมันจะยากเราก็ไปบ่นว่ามันยากมันทำไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอเราพูดให้คนคนนี้ฟังปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่มันยากเนี่ยมันเหมือนถูกเนรมิตขึ้นมากลายเป็นง่ายทันทีเลยถ้าเราไปพูดให้คนที่มีความเมตตาฟังมันจะพลิกสถานการณ์เลยคนละแบบเลยเพราะฉะนั้นการคบคนเนี่ยมันจึงมีผลมากสำหรับการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตทีนี้เนี่ยคำว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่อันเดียวก็คือณเวลานี้นะณเวลานี้แต่เกิดเป็นปัจจุบันขณะเนี่ยขณะนี้เลยถึงจะเป็นปัจจุบันขณะแต่ส่วนอนาคตเนี่ยมันมีอยู่สองแบบอนาคตในชาตินี้กับอนาคตในชาติหน้าดังนั้นพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็จึงมีหลักธรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตด้วยนอกจากที่เราคุยกันไปเมื่อวานเรื่องของประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสัมปายิกัตถประโยชน์เขาเรียกว่าประโยชน์ประโยชน์ภายหน้าขออนุญาตอ่านนะคะวันนี้เนี่ยขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนนักธรรมทั่วประเทศที่จะสอบพระคุณเจ้าน้องสามเณรค่ะส่วนคารวาสนี่น่าจะยังไม่ได้สอบนะส่วนพระคุณเจ้าน้องสามเณรเนี่ยนักธรรมเนี่ยสอบวันนี้แหละก็ต้องเรียนในส่วนของพุทธประวัติในส่วนของวินัยในส่วนของธรรมวิภาคในส่วนของการแต่งกระทู้การแต่งกระทู้เนี่ยวันนี้เป็นวันแรกการแต่งกระทู้เนี่ยเพื่อที่จะฝึกในการนำพุทธพจน์เนี่ยมาอธิบายขยายแล้วก็แก้ไขปัญหา
นะแก้ไขปัญหาเขียนเชื่อมโยงอธิบายเหตุผลมีอะไรมารองรับคือฝึกอ่ะถ้าใครชอบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่การเรียนที่สูงขึ้นทำความเข้าใจคือในการเขียนกระทู้เนี่ยเป็นการจัดระบบความคิดถ้าจัดระบบความคิดเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นลักษณะบรรยายเหมือนคล้ายๆกับกระทู้นี่แหละค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสบรรยายในห้องเรียนเนี่ยมันก็จะต้องมี PowerPoint ตั้งแล้วก็เรียงอธิบายแต่พอมาจัดรายการวิทยุเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะจัดอะไรที่มันดูเป็นธรรมชาติอะให้มันดูไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนอะให้มันดูเหมือนกับเราคุยกันเหมือนเรามาเจอกันเหมือนเรามาทักคุยกันแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยในการพูดทุกวันเนี่ยมันต้องได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยสักเก็ดนึงเอาไปอยู่ในหัวใจแล้วก็นำไปใช้ที่จริงมันต้องได้พูดกันไปพูดกันมาแล้วก็อ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋ออย่างนั้นนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะสวัสดีค่ะพี่ปัดสบายดีนะคะโปรไฟล์ของพี่ปัดนะคะทีนี้เนี่ยขอแยกอ่านนะขอแยกอ่านในเรื่องของสัมปายิกัตถประโยชน์ครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักปฏิบัติเพื่อให้ประโยชน์ในปัจจุบันแล้วนะคะก็คือทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์เพื่อให้พุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนได้รับประโยชน์ในภพหน้าด้วยเนี่ยจึงทรงแสดงหลักปฏิบัติไว้4ประการเรียกว่าสัมปายิกัตถประโยชน์แปลว่าประโยชน์ภายหน้าหรือประโยชน์ภพหน้าหมายถึงธรรมที่เกื้อหนุนให้ได้ประโยชน์ในภายหน้ากล่าวคือสวรรค์ซึ่งเป็นความสุขที่สูงไปกว่าความสุขในปัจจุบันดังนี้นะคะต้องดูประโยชน์นะคะญาติธรรมบางทีเราทำอะไรเนี่ยทีนี้ไอ้ปัญญาที่มันจะเลือกประโยชน์เนี่ยปัญหาอยู่ตรงนั้นเราเอาคำว่าความสุขของเราเนี่ยเป็นตัวตั้งในการตัดสินใจที่จะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งการเรียนของเราเองเนี่ยเราก็ยังเลือกเลยว่าเราจะเรียนที่ไปเพราะเราอนาคตเราจะได้ทำงานแบบนี้เราจะได้มีความสุขเราก็จะเอาความสุขของเราเป็นตัวตั้งแต่ทีนี้เนี่ยการป้องกันโทษภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการเลือกความสุขที่เราทำเนี่ยก็คือ1ต้องมองว่าในการวิธีการหาความสุขของเราในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้ใครเดือดร้อนบ้างหรือเปล่าถ้าวิธีการหาความสุขของเราในปัจจุบันเนี่ยมันไปล่วงเกินมันไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยอนาคตไม่มีทางเป็นสุขแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องของกรรมเอาไว้ว่าใครทำกรรมอะไรเอาไว้ก็แล้วแต่คนนั้นจะต้องได้รับผลของกรรมเพราะฉะนั้นวิธีการหาความสุขของเราเนี่ย1ต้องไม่มีใครเดือดร้อนเพราะการเคลื่อนไหวของเราให้การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครต้องดูจุดยืนน่ะสำคัญที่สุดคือเราจะบอกว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดทำไมถึงไม่ทำอย่างนั้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูก่อนว่าอันดับแรกมันมีความจริงอยู่2อย่างคือความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์อันดับแรกเนี่ยความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราต้องมองว่าณตรงนี้เวลานี้เรามีหน้าที่อะไรกับตรงเนี้ยณตรงนั้นเวลานั้นเรามีหน้าที่อะไรในเวลานี้ตรงนี้เราทำอะไรได้ขนาดไหนสิทธิที่เราจะทำได้เสรีภาพที่เราจะไปถึงเราจะไปก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพของคนอื่นโดยความเป็นความจริงโดยสมมุติเนี่ยไม่ได้ถ้ามันไม่ก้าวก่ายปุ๊บเนี่ยทั้งที่มันเป็นความดีเอาแค่ความปรารถนาดีเนี่ยสมมุติว่าเราปรารถนาดีกับใครสักคนนึงแต่ว่าหน้าที่ของเรามันไม่ใช่มันกลับไปจัดการเขาสมมุติว่าเรามาวัดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรามาวัดเราอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำแบบนี้กับลูกเราอ่ะเราก็ทำแบบนี้กับสามีเราอ่ะจัดการทุกอย่างให้สามีให้ลูกเราเป็นอย่างดีเลยอย่างนี้สิอย่างนั้นสิอย่างงู้นสิอย่างเงี้ยสมมตินะคะมันก็เป็นอะไรที่ถูกใจสามีแล้วก็ลูกของเรามากเลยแต่ปรากฏว่าพอเรามาวัดเนี่ยหน้าที่ของเราตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นภรรยาของใครในวัดมันไม่ได้เป็นหัวหน้าแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราเนี่ยถือขึ้นมาใหม่
สมมุติณตรงนี้เราเป็นอุบาสิกาหน้าที่ของอุบาสิกาเราก็ต้องไปศึกษาว่าอุบาสิกาเนี่ยควรจะเคารพพระยังไงท่านอย่างนี้ไม่ได้นะเธอต้องอย่างนี้นะอย่างนี้ไปสั่งพระท่านอย่างนี้จัดการกับพระทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่งามละมันเคยงามอยู่นะทำเหมือนกันเนี่ยตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยแต่พอมาทำที่วัดแล้วมันเริ่มไม่งามละมันมาเจ้ากี้เจ้าการถ้าเราจะเจ้ากี้เจ้าการสมมติเรามีนิสัยเดิมอ่ะเราอยากจะรักษานิสัยเดิมของเราไว้เราอยากจะเจ้ากี้เจ้าการสมมตินะคะพอเรามาอยู่วัดเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าอ่ะโดยความจริงโดยสมมติเนี่ยเราเป็นอุบาสิกาใช่ไหมเราหัวใจของเราเนี่ยคนมันนิสัยยังไงมันก็นิสัยอย่างนั้นแหละแต่เราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการเข้าหาไม่ใช่ว่าเราจะพูดกับสามีเรายังไงจะพูดกับพระยังไงก็ต้องเหมือนกันไม่ใช่เราก็ต้องบอกว่าขออนุญาตนะคะสมมติเพราะว่าเราเป็นอุบาสิกาแล้วเราไม่ได้เป็นภรรยาในวัดหรือเราไม่ได้เป็นหัวหน้าเป็นมีหน้าที่อะไรในวัดเลยเราเข้ามาในวัดปุ๊บขออนุญาตนะคะตอนที่โยมอยู่ที่บ้านเนี่ยที่บ้านโยมเนี่ยเขาทานอาหารแบบนี้แล้วสุขภาพดีมากเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยโยมอยากจะแนะนำว่าทำแบบนี้มันก็ดีนะทีนี้อยู่ที่ท่านจะพิจารณาแล้วว่าท่านเนี่ยจะรับพิจารณาหรือจะทำในสิ่งที่เราต้องการให้ทำหรือเปล่าเพราะเราไม่มีสิทธิ์ขนาดที่เราจะไปจัดการกับคนในวัดขนาดนั้นอันนี้แหละค่ะคือความจริงโดยสมมุติที่เราจะต้องถือด้วยเพราะฉะนั้นความดีบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไอ้เนี่ยทำแบบเนี้ยดีแล้วมันจะดีทุกที่บางครั้งมันผิดหน้าที่อ่ะถึงมันจะเป็นความดีแต่มันผิดหน้าที่มันก็ล่วงเกินอ่ะก็มาก้าวก่ายยังมาสั่งคนในวัดสมมติว่าเราเป็นคนที่อื่นมาเนี่ยไม่รู้มาจากไหนเลยมาถึงปุ๊บก็เอ้ยฉันเป็นโภชนากรเป็นโภชนาการของโรงพยาบาลนะอาหารแบบนี้มันไม่ถูกต้องทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยบอกแม่ครัวในวัดมันจะการกับไม่ควรในวัดเขาหมดเลยอย่างนี้มันผิดนะมันมีสารพิษอย่างนี้ต้องล้างอย่างนั้นต้องเคี้ยงต้องอย่างนี้ต้องโอ้โหแบบว่าเอาล่ะเรามีความรู้อ่ะเรามาถึงวัดเราก็จัดการเลยทีนี้ถามว่าไอ้ความรู้อันนี้มันดีไหมอ่ะดีความรู้อันนี้มันดีมากเลยสุดยอดของความรู้เลยใครๆก็อยากที่จะรู้กับเราแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะไปสั่งเราต้องให้ความเคารพคนที่เขาอยู่เรามาสถานที่เขาอะนึกออกไหมคะเขาอยู่ก่อนเขาอยู่ตรงนี้มันเป็นที่ของเขาอะเหมือนกับเราอะถ้าเราอยู่บ้านอะแล้วใครมาสั่งเราอะเราชอบไหมล่ะเราก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเขาอยู่บ้านเขาอยู่อะอยู่ดีๆใครก็ไม่รู้อิโนอิเนมาสั่งเราเราก็ไม่ชอบทีนี้ทำยังไงล่ะก็ในเมื่อเรามีความรู้เนี่ยเราจะทำยังไงให้ความรู้ของเรามันเกิดประโยชน์มันก็ต้องมีวิธีการในการให้ความรู้คนอื่นบอกแม่ครัวไม่ใช่อยู่ดีเขาทำอะไรก็ไปจี้นั่นไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่คือเราเจอกับแม่ครัวแนะนำตัวเองก่อนว่าขอโทษนะคะพอดีเนี่ยสมมุตินะคะพี่เนี่ยจบโภชนาการมาทำงานเป็นหัวหน้าอยู่ที่โรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลนี้แนะนำให้เขารู้จักเราซะก่อนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองในฐานะที่เราเป็นคนที่อื่นมาเขาไม่รู้จักเราอ่ะเราก็ต้องแนะนำตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นมาก็ทำครัวทำนู่นทำนี่เนี่ยถ้าเราอยากจะบอกเขาเนี่ยเราจะเอาความรู้ของเราไปข่มคนอื่นเขาว่าฉันรู้นะเธอทำอย่างนี้ผิดเธอทำอย่างนี้ผิดเนี่ยมันก็เป็นการเสียมารยาทพอเราแนะนำตัวเองไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องพี่พอจะมีความรู้บ้างถ้าเกิดว่าคุณน้องอยากจะได้ความรู้ตรงนี้ไปเนี่ยพี่จะแนะนำดีไหมสนใจหรือเปล่าต้องถามความสมัครใจของเขาซะก่อนว่าเขาสนใจความรู้ของเราหรือเปล่าการที่ใช้ความรู้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องได้ความพร้อมของใจของคนฟังด้วยอยู่ดีๆเนี่ยถึงเราจะมีความรู้ขนาดไหนเนี่ยเราจะไปชี้บอกคนนั้นจะบอกคนนี้ว่าเรานี่ผิดอันนั้นไม่ถูกอันนั้นไม่ใช่เนี่ยถึงเราพูดไปเนี่ยไอ้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์เลยมันไม่ได้ทำให้คนฟังเขาเชื่อนะแล้วเขาก็ไม่ทำให้กับพระเหมือนกับที่เราต้องการมันเป็นไปไม่ได้อันดับแรกเนี่ยที่เขาจะทำตามเราเนี่ยเขาต้องเชื่อถือในตัวเราซะก่อนเพราะฉะนั้นมันเป็นศาสตร์ของการพูดอะว่าเราจะทำให้คนอื่นเชื่อเราเนี่ยทำยังไงมันไม่ได้เป็นความใจดำแต่มันเป็นปัญญา
ปัญญาที่จะให้ความรู้คนนะคะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนที่ฟังเราเนี่ยจะรู้เรื่องถ้าเกิดเขาไม่อยากฟังเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่อยากฟังเราจะพูดทำไมจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวเราต้องสร้างความเชื่อถือให้เขาก่อนว่าเนี่ยพี่เรียนมาเหมือนกับมีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงหนึ่งของชีวิตตอนที่พ่อไม่เข้าใจในการที่เรามาปฏิบัติธรรมเพราะที่บ้านเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธนะคะในการเข้าวัดพ่อไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของแบบไปวัดไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยไม่ห้ามสนับสนุนคือไอ้งานใหญ่ๆที่พ่อทำที่ผ่านมาเนี่ยจัดงานต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับการทำบุญเนี่ยที่เราจัดเนี่ยได้จากการสนับสนุนจากพ่อหมดเลยถ้าเป็นทำทานอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงของประมาณปีพุทธศักราช2538-39ตอนนั้นตัวเองชอบทำทานมากชอบแบบความรู้สึกในความคิดไม่เหมือนแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือชอบที่จะปฏิบัติไงฮะใจมันจะหมกมุ่นก็จะวนอยู่กับเรื่องของการภาวนาหมกมุ่นของการวิเคราะห์หมกมุ่นการดูใจตัวเองดูใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อประมาณเกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยมันจะคิดว่าพรุ่งนี้จะซื้ออะไรใส่บาตรดีจะทำยังไงดีจะทำยังงนดีทำอย่างนี้ดีไหมคิดแต่เรื่องทำทานมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เป็นครั้งที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เล่าที่เล่าเรื่องราวของตัวเองทั้งหมดเนี่ยอยากจะบอกว่ามันเป็นความจริงในปัจจุบันไม่ใช่ว่าเอาตัวเองมาคุยมาโอ้อวดว่าตัวเองเป็นคนเก่งคนดีอะไรไม่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีทั้งข้อผิดพลาดแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะมันไม่ได้เอาเรื่องตัวเองมาคุยโม้โอ้อวดให้ชื่นชมอะไรไม่ใช่ในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในสมัยพุทธกาลเราก็นำเรื่องอันนั้นแหละเข้ามาประยุกต์ในปัจจุบันของเราให้มันตรงกับปัจจุบันของเรามากที่สุดอ่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถมากมายเหลือเกินในประเทศไทยที่ท่านอธิบายได้นะคะแต่ในมุมมองของความเป็นคารวะที่นำธรรมะมาพูดกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มมีเยอะแล้วเดี๋ยวนี้นะคะก็จะนำมาใช้ได้จริงตอนนั้นเนี่ยมีพระมาปฏิบัติที่พุทธมณฑลเพื่อฉลองเพื่อเป็นการปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ของเรานะคะเป็นวันพ่อเป็นครั้งแรกที่เรียงพาพ่อไปแต่ก่อนที่จะพาไปตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจุดประกายแรกนะคะเผื่อท่านจะนำไปเป็นเทคนิคในการที่จะพาครอบครัวตัวเองเนี่ยไปวัดตอนนั้นก็ได้ข่าวมาพระอาจารย์ที่เคยอยู่ร่วมงานกับท่านเนี่ยชวนไปบอกหนูชื่อนั้นชื่อหนูนะคะไปพุทธมณฑลกันเขามีจัดงานปฏิบัติธรรมท่านเคยมาเราก็เลยไปพอเราไปปุ๊บเนี่ยพระเนี่ยก็จะกางกรดเต็มไปหมดเลยนะกางกรดเต็มไปหมดเลยที่พุทธมณฑลตื่นตามากเพราะว่าพระเนี่ยประมาณ 2,000-3,000 รูปได้มาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กไม่มีอ่ะทางรัฐบาลขอความร่วมมือไปกับวัดต่างๆในประเทศไทยแล้วก็ส่งตัวแทนมาทั่วประเทศเลยมาปฏิบัติธรรมให้กับในหลวงหูแบบตื่นตาตื่นใจอ่ะกดเยอะๆอ่ะมีกดปักเยอะๆพระถึงเวลาเดินกันไปเป็นโหถนนที่เต็มไปหมดเลยโหแบบภาพนี้มันสิ่งแรกเนี่ยที่นึกถึงเนี่ยคือพ่อกับแม่มันก็เรากินอะไรอร่อยเราก็จะนึกถึงคนที่เรารักว่าคนที่เรารักได้กินหรือยังอย่างเงี้ยอยากให้พ่อแม่เห็นคิดในใจสวัสดีค่ะนะคะอยากให้พ่อแม่เห็นภาพนี้จังเลยอ่ะมันไม่ใช่ง่ายๆนะที่พระทั้งประเทศจะมารวมตัวกันถึงจะเป็นตัวแทนก็เถอะมาปฏิบัติธรรมมาปักกฎแบบเนี้ยคือพระเยอะๆเราเห็นแต่พระที่มาปักกฎแล้วก็มาสวดมนต์ให้กับคนคนนึงซึ่งมีความสำคัญบุคคลที่สำคัญของประเทศเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากแล้วทำยังไงเราถึงจะมีส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมเฉลิมฉลองเพราะเราไม่ใช่พระอันนี้คิดอันแรกก็คือเราถวายน้ำปานะดีกว่าแต่ก็เงินน้อยเหลือเกินตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ20 28หรือไงไม่แน่ใจนะ
ประมาณนั้น20กว่าๆแต่ยังไม่30อ่ะเงินก็น้อยเหลือเกินตามอัตภาพตามอัตภาพเงินก็ไม่เยอะอ่ะแต่บารมีก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่พระต้อง 3,000 น่ะเราจะทำยังไงคิดในใจก็คิดในใจเอาละแก๊กแรกนะคะของสมองความคิดเนี่ยไม่ได้คิดอะไรใหญ่เกินตัวซื้อนมสักลังนึงตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าพระเนี่ยท่านจะฉันนมหลังได้หรือหลังไม่ได้เพราะว่าณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าบางวัดเนี่ยก็ยังอนุโลมบางวัดเนี่ยก็ไม่ฉันนมหลังเที่ยงแต่ตอนนั้นตัวเองคิดว่านมมันคือได้เอาละเอานมสักลังนึงไปตั้งเอาไว้หมดแค่ไหนก็แค่นั้นตามกำลังของเราตอนที่พระท่านเย็นๆน่ะท่านเดินกลับที่แบบโยเต็มถนนเลยเราคงจะไม่มีปัญญาที่จะเอาเงินไปซื้อของให้ครบพระทุกองค์บอกกับตัวเองแต่เราก็ยังทำเต็มที่ของเราอ่ะเอานมไปสักลังนึงไปนั่งแล้วก็ให้ท่านรับประเคนไว้องค์แรกแล้วหลังจากนั้นมาก็ให้ท่านหยิบเอาล่ะคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยขนาดนมลังนึงนะคะก็ยังต้องไปได้ไปบอกบุญกันก็กลับไปที่วัดตอนนั้นตัวเองอยู่วัดสัมพันธ์กลับไปที่วัดแล้วก็ไปบอกกับคนอยู่คนนึงเท่านั้นเองแต่มันอาจจะเป็นตาน้ำถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเป็นเจาะน้ำบาดาลเนี่ยก็คือเจอตาน้ำอ่ะก็ไปบอกคนอยู่คนนึงว่าเนี่ยหนูไปเจอพระอยู่ 3,000 ปีนั้นเป็นปีที่เยอะที่สุดหนูอยากจะถวายนมหนูเริ่มต้นที่ตัวเองเนี่ย1ลังแต่ถ้าเกิดใครจะร่วมด้วยเนี่ยก็ได้นะเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปบอกเขาแบบนั้นโดยที่ไม่ได้ไปเดินบอกใครเยอะแยะเลยก็บอกคนนั้นคนเดียวก็คิดว่าเออเขาร่วมมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเราก็ลังหนึ่งของเราแหละลังหนึ่งก็24กล่อง36กล่องแบบนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคนนั้นก็เอาเงินมาให้คนนี้ก็เอาเงินมาให้คนนู้นก็เอาเงินมาให้เดินผ่านมาเอาได้ข่าวจะไปพุทธมณฑลเหรอทำบุญผ้า 3,000 เหรอเอ้าฝาก100นึง50บาท10บาท20บาททุกคนมาเดินมาหาเราเต็มไปหมดเลยทั้งที่เราไม่ได้ประกาศใหม่แล้วเพราะเราเป็นแบบเพียงฝุ่นเล็กๆในจักรวาลซึ่งมันไม่ได้มีความหมายไม่มีใครรู้จักอ่ะแต่วันนั้นกลับกลายเป็นทุกคนเดินมาหาฝุ่นเอาเงินมาให้เรา10บาท20บาทนี่แหละค่ะหูเงินแบบแบงค์ย่อยเยอะมากเลยอ่ะได้หมื่นกว่าบาทโหตื่นเต้นมากเลยหูได้เงินหมื่นกว่าบาทเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่นมกล่องแล้วนะแบบเนี้ยมันสามารถเลี้ยงพระได้ทั้งหมดเลยนะ 3,000 เนี่ยถ้าเราทำน้ำทีนี้ก็ไปซื้อรู้จักกับแม่ค้าที่ตลาดอ้อมใหญ่ก็ไปบอกเขาว่าเราจะซื้ออะไรมั่งซื้ออะไรมั่งอ้าวเกิดอะไรขึ้นแม่ค้าไม่เอาเงินอีกเอามีเงินนะคะแต่ว่าไปซื้อเขาก็ไม่เอาเงินอีกเขาก็ให้ของมาเอาของไปทำไปซื้ออย่างอื่นอ้าวได้ของมาไปเอาเตาเอาหม้อเอาอะไรที่วัดไปต้มน้ำถวายพระปรากฏว่าครั้งนั้นเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยทั้ง 3-4 รอบเลยของวันนั้นทั้งวันนั่งรอพระท่านสวดมนต์เสร็จก็ถวายตั้งแต่เพลจนท่านออกไปทำวัดใหม่จนท่านกลับมาจนตอนเย็นจนตอนกลางคืนได้4รอบถวายพระเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยเขามีให้แต่ว่าน้ำปานะเนี่ยเราต้องทำเองเราก็ทำหัวเงินมันเหลือเฟือเลยค่ะหมื่นกว่าบาทปลื้มมากเห็นพระขนาดนั้นคิดถึงพ่อกับแม่พ่อกับแม่ของเราเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้เห็นแบบนี้นะก็ลองไปพูดไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังสมัยก่อนรูปภาพอะไรก็ไม่มีนะเพราะว่ามันต้องถ่ายแล้วล้างฟิล์มออกมามันทำแบบนั้นไม่ได้ขนาดนั้นก็ไปเล่าพ่อเนี่ยพระเยอะเลยพ่อจะไปทำบุญไหมเนี่ยอยากให้ไปเห็นเอาน้ำปานะไปเลี้ยงครั้งแรกก็บอกพ่อครั้งแรกเลยพ่อก็ไปดีใจที่พ่อกับแม่เนี่ยได้เห็นพระเยอะๆท่านก็ปลื้มใจค่ะแล้วก็เพื่อนฝูงของแกทีมของพ่อเนี่ยก็เริ่มมีทีมแล้วนั่นแหละคือการก่อตั้งทีมเป็นยุคแรกๆทำให้เกิดทีมก็มากันมาเห็นพระที่พุทธมณฑลที่มาปฏิบัติให้กับถวายในหลวงปรากฏว่าก็เลยคุยกับพ่อว่า
มันมีการฉลองหลายวันที่วันจริงคือวันที่5ธันวามันยังไม่ถึงตอนนั้นพอพระจะมาล่วงหน้าก็เลยบอกพ่อว่าป๋าเราไม่เอาอาหารมาถวายมั้งเหรอก๋วยเตี๋ยวข้าวขาหมูอะไรอย่างเงี้ยก็คุยเริ่มขยับไงขยับป๋าก็เลยเอาดีเหมือนกันก็คุยกันในหมู่คนที่สนิทกันก็นำอาหารเนี่ยมาถวายตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลาเกือบ20ปีค่ะงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยไม่เคยขาดเลยจนพระจนเจ้าหน้าที่ที่พุทธมณฑลเนี่ยรู้จักเราเพราะว่าเราก็เป็นรายใหญ่รายหนึ่งเหมือนกันที่รวบรวมสมาชิกไปเนี่ยไปทำตรงนั้นก็ดีใจอ่ะทุกวันนี้พ่อกับแม่เนี่ยนึกถึงตรงนั้นมาก็ยังปลื้มอยู่ทีนี้เมื่อเกิดความศรัทธาเริ่มพ่อเริ่มเข้ามาทำทานเนี่ยพ่อแม่สนับสนุนการทำทานแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่สนับสนุนปัญหาเกิดแล้วในหัวใจของธรรมวลีเนี่ยค่ะคือมันอะไรที่มันขัดกันในบ้านเนี่ยมันทำให้เราไม่สบายใจอยู่แล้วล่ะทุกคนอ่ะคือเราไปแล้วเขาไม่โอเคนะเราก็รู้สึกว่าเราทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ไอ้เส้นทางนี้เราก็ต้องการที่จะเดินล่ะมันก็ทำให้มันเกิดขัดกันขึ้นมาในความรู้สึกตัวเองก็ไม่รู้ทำยังไงไม่รู้ทำยังไงก็ใช้วิธีการอ้างถึงอย่างเช่นอ้างถึงพ่อชาสมมติเราอ่านหนังสือใช่ไหมคะหลวงพ่อชาว่าอย่างนี้สมมติว่าพ่อเราทำอะไรผิดหรือแม่เราทำอะไรผิดเราจะไปบอกกับพ่อแม่เราโดยตรงอะว่าแม่อย่างนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวเราจะเกินเข้าเรื่องนี้ค่ะพ่ออย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นลูกเรามีตำแหน่งโดยสมมติความจริงโดยสมมติเนี่ยเราเป็นลูกท่านถึงเราจะสร้างเครดิตในตัวเองในความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งให้ท่านเห็นว่าเราโอเคละเราทำให้ท่านรู้แล้วว่าการไปวัดของเราเนี่ยมันเป็นการไปวัดจริงๆและมีประโยชน์ไม่ใช่ว่าไปวัดแล้วก็กลับมาก็ยังนิสัยก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปวัดก็ไม่มีอะไรบางทีก็งานการที่ทำอยู่ก็เสียหายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้มองเห็นว่าเราเนี่ยไปวัดเราได้อะไรมั่งตัวเองคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดเราไปวัดกลับมาเนี่ยสิ่งที่เราเป็นอยู่นะต้องดีกว่าเดิมถ้าเราไปวัดแล้วเรากลับมาสิ่งที่เป็นอยู่มันไม่ดีกว่าเดิมเนี่ยเขาจะว่าอาจารย์เราได้ว่าอาจารย์เราสอนยังไงทำให้เราบกพร่องในหน้าที่เพราะฉะนั้นเมื่อไปวัดแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยที่เคยเป็นอยู่มันต้องดีกว่าเดิมในเมื่อเราพูดไม่ได้ในฐานะที่มันเป็นสมมุติไงเราก็ต้องอ้างว่าเนี่ยหนูเคยฟังมานะเป็นเรื่องเล่าค่ะมันบอกตรงๆไม่ได้โดยความเป็นสมมุติมันต้องมีเทคนิคหลวงพ่อชาเคยพูดแบบเนี้ยว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ยกตัวอย่างหลวงพ่อพุทธทาสพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอเราอ้างหลวงพ่อชาเราอ้างหลวงพ่อพุทธทาสอ้างหลวงพ่อปัญญาเนี่ยพ่อกับแม่เขาไม่กล้าว่าหรอกเพราะว่าที่เราพูดอยู่เนี่ยไม่ใช่คำพูดเรา มันก็ได้ผลอันเนี้ยที่อยากจะบอกคณะธรรมว่าถ้าเราอยู่บนสมมุติความจริงโดยสมมุติมันมีความจริงโดยสองแบบเนี่ยบางทีเนี่ยความดีบางอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นความดีโดยภาพรวมแต่การที่เราจะลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยมันต้องดูสมมุติของเราด้วยว่าไอ้สมมุติเนี่ยเราทำได้มากน้อยแค่ไหนสมมุติว่าอ่ะการแสดงธรรมการพูดธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราจะไปนั่งเทศให้พ่อแม่ฟังมันก็ไม่ได้ทำยังไงให้พ่อแม่เรารับธรรมะโดยที่ท่านไม่รู้สึกว่าเราสอนแบบนี้ดีกว่านะแบบนี้ดีกว่าก็เอาหลวงนำธรรมะของหลวงพ่อนำธรรมะของพระเจ้าจนอยู่นี้แม่เปิดวิทยุเปิด YouTube ฟังธรรมะเองแล้วจากสมัยก่อนไม่ยอมฟังนะครั้งแรกเนี่ยปวดหัวใจมากทรมานใจทรมานใจให้แม่หัด YouTube หัดนู่นหัดนี่มาก็กะว่าให้ท่านฟังธรรมะท่านเปิดเป็นท่านก็ไปฟังที่ท่านอยากจะฟังไม่ทำตามที่เราอยากจะได้ขัดใจไม่สบายใจแต่พอวันเวลาผ่านไปเนี่ยเราใช้เวลาค่อยๆใช้เวลาไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยฟังธรรมะเองมาเล่าให้เราฟังว่าพระองค์นั้นว่าอย่างนี้พระองค์นี้ว่าอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจว่า
บนเส้นทางของการสร้างบารมีในจุดสมมุติของความเป็นลูกที่มาเจอกันเนี่ยการตอบแทนการที่เราให้อะไรกับพ่อแม่เราเนี่ยมันก็ได้ในระดับหนึ่งมันถึงจะไม่เหมือนคนอื่นเขาที่เขาทำได้สมบูรณ์อย่างมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังแอบชื่นชมอยู่คุณหมออู๊ดสุกัญญาปื้มเกสรเอ่ยชื่อนิดนึงคนดีๆต้องเอ่ยชื่อแต่คนไม่ดีเนี่ยบางทีก็มีอยู่เหมือนกันที่พูดถึงแต่ไม่เอ่ยชื่อค่ะเอาเป็นตัวอย่างแบบพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยน่าสงสารมากเลยนะถ้าเป็นคนที่ยังแบบฟังอะไรได้อยู่เนี่ยเพราะว่าทุกวัดไม่มีใครชมพระเทวทัตเลยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีพระเทวทัตเนี่ยโชคร้ายตรงที่ว่าคนพูดชื่อเลยนะแต่อย่างตัวเองเนี่ยคนบางคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยก็เอาเรื่องของเขามาพูดอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อใครรู้กันสองคนระหว่างเราว่าคือใครในเรื่องราวนั้นๆแต่ว่าไม่เคยที่จะนำมาเปิดเผยตัวตนให้ใครได้รู้หรือมาประจานกันอะไรกันไม่ทำไม่สร้างกรรมค่ะแต่ก็ขออนุญาตนำเคสนำเรื่องราวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยมาเล่าบางทีมีการถามอยู่ในข้อความเรื่องราวต่างๆเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้จะเอาเคสไหนมาเล่าอ่ะก็ต้องใช้อาศัยเรื่องราวต่างๆของหลายๆท่านที่พูดมาเอามาอธิบายแต่ก็ไม่ได้เอ่ยตัวตนของใครทีนี้เนี่ยในฐานะที่เราเนี่ยเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยไอ้ตัวที่มันจะบอกว่าเราคือใครโดยสมมุติได้เนี่ยมันคือสติบางทีเนี่ยพอเราทำผิดหน้าที่ผิดสมมุติเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเราเบียดเบียนนั่นแหละเราเบียดเบียนคนอื่นโดยที่เราเนี่ยขาดสติหน้าที่ตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราทำให้คนอื่นลำบากใจยิ่งเรามีตำแหน่งหน้าที่ดีๆเนี่ยแล้วเราไปพูดก้าวก่ายแล้วเขาไม่กล้าปฏิเสธเนี่ยเขายิ่งลำบากใจเอาง่ายๆเนี่ยยกตัวอย่างอย่างขึ้นรถเนี่ยจัดรถทัวร์ตอนนี้รถทัวร์สองรถบัสที่วัดภูจวงจัดไปวัดป่าจริยธรรมแล้วก็เต็มละทีนี้ทายกก็คุยกันว่ารถมันเต็มเรานั่งตรงไหนก็ได้เนาะคุยกันแบบนั้นบอกว่าพี่เรียกทายกว่าพี่คิดนะคะพี่คิดหนูขออนุญาตนะจริงๆแล้วเรื่องการนั่งพื้นเนี่ยสำหรับหนูเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยสบายมากๆปัญหาก็คือว่าคนในรถบางกลุ่มเป็นลูกศิษย์กรรมฐานเขาเอาเงินเนี่ยซื้อที่ไว้ละเขาเสียเงินซื้อที่นั่งไว้เรียบร้อยแล้วแต่โดยความที่อาจารย์ไปนั่งกับพื้นเนี่ยพี่คิดว่าลูกศิษย์คนไหนอ่ะเขาจะยอมให้หนูนั่งพื้นถึงหนูจะไม่เรียกร้องเขาก็ต้องเสียสละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีที่เป็นของเราเองเลยดีกว่าเพื่อที่จะไม่ไปเบียดเบียนเงินที่เขาซื้อที่เอาไว้ที่เขาต้องมาเสียสละให้กับเราบางอย่างมันต้องคิดให้ได้ขนาดนั้นเพราะว่าโดยความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ลูกศิษย์จะนั่งอยู่แล้วเขาจะเพราะว่าสังเกตเนี่ยเอาแค่แบบเรามีที่นั่งอ่ะแล้วเราเดินอยู่หรืออะไรเราทักทายญาติธรรมบนรถเนี่ยเขานึกว่าเราไม่มีที่อาจารย์นั่งตรงนี้ไหมอาจารย์นั่งตรงนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องวางแผนดีๆว่าทำอะไรไม่ให้คนอื่นรู้สึกถูกเบียดเบียนเพราะว่าการเบียนเราคือกรรมของเราในอนาคตมันทำให้คนอื่นรู้สึกเดือดร้อนหรือเขาอาจจะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่เขาจำเป็นที่จะต้องเสียสละคือบุญเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นจากความเต็มใจและการวางแผนในการทำความดีไม่ใช่สถานการณ์ที่มันบีบบังคับแล้วก็มัดมือชกใครสักคนหนึ่งที่เขาจะทำความดีอันนั้นก็เป็นบุญของเขานั่นแหละแต่ถ้าเราคิดแบบนี้มันก็จะได้แต่ว่ามันก็จะทำให้เราเนี่ยมีเจตนาที่ไม่ดีเท่าไหร่ในเมื่อเราวางแผนให้มันดีได้ทำไมเราถึงไม่วางแผนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเมตตาแล้วก็การรู้จักหน้าที่ยังไม่ได้เข้าเรื่องของสัมปายิกัตถประโยชน์เลยเพราะว่าสัมปายิกัตถประโยชน์เนี่ยเรื่องนี้มันมีผลมากถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเรื่องของกรรมประโยชน์ภายหน้าของเราเนี่ย
มันจะไม่มีทางเป็นผลที่ดีได้ถึงเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันดีอ่ะเพราะความรู้เราบางทีมันไม่เข้าใจว่าไอ้ที่มันดีเนี่ยคนที่เขารับในสิ่งที่เราบอกว่าดีเนี่ยเขามีความสุขจริงหรือเปล่าเพราะว่าบุญเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากความสุขของคนที่ได้รับเขามีความสุขอย่างเช่นเอายกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่ามีคนอยู่คนนึงชอบกินของที่มันไม่มีประโยชน์อาหารจังฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าจิตใจของเราเนี่ยดีงามพระราม8มากโอ้อาหารจังฟู้ดอาหารที่มันไม่มีประโยชน์พวกเนี้ยมันไม่ดีกับเขาเลยอ่ะเราก็เลยคิดว่าเขาน่าที่จะกินอาหารที่มันมีคุณค่าทางโภชนาการซะหน่อยเราก็เลยเปลี่ยนเมนูของเขาซะให้เขาได้กินอาหารที่เป็นประโยชน์ตามหลักโภชนาการแต่ทีนี้คนกินเนี่ยจิตมันไปอยู่ที่จังฟู้ดเรียบร้อยแล้วอาหารพวกแฮมเบอร์เกอร์อาหารอะไรจริงๆก็ไม่จังฟู้ดนะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์อยู่นะมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งแป้งมีทุกอย่างครบไปละแต่ทีนี้ปรากฏว่าคนกินไม่มีความสุขอ่ะมันเสียใจที่เอาอาหารของเขาไปทิ้งแล้วก็เอาอาหารที่มันมีประโยชน์ที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์เนี่ยมาให้เขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นกรรมละถึงมันจะเป็นความปรารถนาดีแต่ในเวลาเดียวกันมันสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นสิทธิในการเลือกอาหารในการทานของเขามันมีอยู่แต่เราเนี่ยไปเบียดเบียนเขาเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือไม่เหมาะก็ไม่ใช่บุญละแต่ทีนี้ทำยังไงล่ะที่เราจะทำให้เขาได้กินอาหารที่ดีๆแล้วก็ได้ประโยชน์เราต้องคุยกับเขาซะก่อนให้เขายอมรับว่าอาหารที่เขาต้องการกินเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เขาเห็นโทษของมันแล้วพูดถึงประโยชน์ในอาหารที่เขากินที่เราหามาให้ว่ามันมีคุณค่าแค่ไหนแล้วเขาเห็นคุณค่าของอาหารอันเนี้ยมากเท่าไหร่เขารู้สึกมีความสุขขอบคุณเราที่เราหาสิ่งดีๆมาให้เขาอันนี้ถึงจะเป็นบุญบุญเป็นชื่อของความสุขแล้วก็การยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นคนที่รับนี่คือทานเฉยๆนะคะอันนี้แหละค่ะทั้งญาติธรรมก็คือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการสร้างบารมีตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนาเวลาหมดค่ะนะคะคงจะได้คุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ